ชื่ออะไรคะชื่อเต้ครับผมชื่อเต้ AKA AKA K Athlete ครับ K Athlete มาจากไหนทำไมอ่ะมาจากพิษณุโลกครับมาAKA มันมาจากชื่อจากการ์ตูนตอนเด็กๆที่ผมดูฮะมันไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรมากมายครับผมแล้ววันนี้จะเอาเพลงอะไรมาออดิชั่นคะเนี่ยก็หลังจากอยู่กรุงเทพมา 3-4 ปีผมก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นภูมิแพ้กรุงเทพซะแล้วสิครับผมการไปฟัง K Athlete กันเลยเมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย Yeah ร่างกายก็เป็นแพ้ Are you ready? เมืองหลวงท่า Put your hands up Put your hands up Put your hands up หัวใจพี่เองก็แพ้ Yo พร้อมนะ Yeah yeahไอพี่ก็แพ้ดิมีแต่ไอควันไอเราก็แพ้ดิจะเดินไปขึ้นรถเมย์ก็เบียดกันเซมไปกินลักแร้อีกก็แพ้ดิมีแต่สาวๆขาวๆไอเราก็แพ้ดิดูหน้าก็ออกจะคมแต่มองที่นมไม่ใช่ของแท้นี่ก็แย่ดิมีแค่ลองหลับตาแล้วนับถึงแค่สิอาหารที่จานบอยก็ยังอร่อยน้อยกว่าของแม่อีกก็แน่ดิหลังจากนี้ต้องลืมตาก็ยังไม่เห็นว่าเมืองกรุงกันแล้วตั้งจะคืนมาอยู่ในห้องมันอึดอัดก็รู้สึกมันทับไปข้างนอกคนเดินกันผึ่งผับแต่ก็ไม่รู้จะทักใครและก็ถ้าหากไม่มองจากระยะไกลพี่วินซิ่งบนฟุตบาทเห็นแล้วก็จะประทับใจเซฟมันนี่ก็ย้ายที่ดีกว่าเลิกนั่งแท็กซี่ไปกับพี่ดีกว่าแถวแถวบ้านพี่มีพื้นที่มีป่ามีเมืองหลวงเสียงดวงคงกับพี่ดีกว่านะชวนเป็นธรรมดาไอ้ดีเป็นสไตล์ไม่จำเป็นต้องซักซ้อมตัวพี่ก็พร้อมกล่าวกรุงเทพแต่อันตรายอยู่กับพี่ได้เย็นสบายอยู่ในเมืองมันร้อนแต่น้องอ่ะพร้อมเปล่าอย่าเพิ่งสงสัยว่าพี่เป็นคนประเภทไหนพี่ไม่คิดได้เพราะคิดแล้วมันทุเลใจไม่ได้หนีความรักไม่ได้หนีเพศภัยแค่หนีภูมิแพ้กรุงเทพของประเทศไทยน้องระวังไงคุณระวังไงทุกคนระวังไงร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ไอพี่ก็แพ้ดิไอพี่ก็แพ้ดิถ้าหากอยู่แล้วอันตรายหากอยู่แล้วไม่สบายหัวใจพี่เองก็แพ้พอเขาอยู่กับไมล์แล้วแรปนี่แบบมันมีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยนะมีพลังเท่อะเท่อะถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าเป็นไงกับเพอร์ฟอร์มของเค้กเลดเมื่อกี้ครับผมดีครับชอบครับก็จริงๆแล้ววิธีแรปคือวิธีสัมผัสแปลกดีฮะวิธีลงของการคล้องจองแปลกดีชอบครับก็มีความเป็นโอลด์สกูลแล้วก็เล่าเรื่องก็สองคนที่กดเนี่ยผมก็คิดว่าถูกต้องแล้วด้วยครับเอาไหนคุณสองคนลองเสนอมาสิว่าถ้าคุณได้ศิลปินคนนี้ไปคุณจะไปทำอะไรให้เขาได้บ้างผมเลยครับพี่ผมเป็นแฟนเพลงเขาอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเค้กเลดแรปเพลง Yesterday Was แรกเขาเล่าแรปตั้งแต่15 16 17 18เป็นอายุผมฟังเพลงเขาขอบคุณมากครับพี่ก๊อฟโอ้โหเดี๋ยวก่อนผมฟังเพลงเขาจริงๆและผมเคยเขียนไว้เลยว่า Yesterday คือเพลงฮิปฮอปโอลด์สคูลอันเดอร์กราวด์ที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมาแล้วนี่ผมรู้ว่า MC คนนี้ถ้ามาอยู่กับผมผมต้องทำอะไรกับเขาเขาถึงจะเกิดที่สุดครับให้ผมด้วยครับผมขอขนาดนี้คุณปู่อ่ะคุณปู่ผมไม่ได้เป็นแฟนคลับเขานะครับจึงไม่รู้เรื่องราวเก่าๆของเขาแต่สิ่งที่จะทำต่อไปนี่คือสิ่งใหม่รับรองว่าเฟี้ยวแน่นอนเด็กต่างจังหวัดอย่างเราจะมาเฟี้ยวจะมาแมสให้เด็กในเมืองหลวงดูมาอยู่ทีมพี่คนนึงก็จะสร้างอนาคตใหม่อีกคนนึงก็แบบว่ารู้อดีตไงดีว่าการอยู่กับใครดีอยู่กับใครคะผมอยู่กับใครดีแอคเลดจะอยู่กับฟักกิ้งฮีโร่อยู่กับใครหรือปู่จ๋าลองไหมยากมากๆการแต่งตัวและทรงผมก็ทำให้กูนึกถึงจอนนี่อันวามากๆขอบคุณครับหนึ่งจริงๆแล้วอยู่กับใครก็ได้ทั้งคู่จริงๆในใจผมให้ก๊อฟนะครับแล้วก็ให้ก๊อฟดีกว่าถ้างั้นดูดีใจมากขอบคุณค่ะยินดีด้วยผ
โอ้สมใจแล้วนะพี่สมใจแล้วสมใจแล้วคนนี้มีคนนี้มีคนนี้ไม่กลัวแล้วสำเร็จแล้วครับผมแล้วมาเจอกันรอบต่อไปทีมพี่ก๊อฟฟุ๊กกิ้งฮีโร่